วัสดีปีใหม่ค่ะเหยี่ยวข่าวอันซีนเทปแรกในปี2560นะคะเราพาคุณผู้ชมไปชมสุดยอดอันซีนที่ได้ออกอากาศไปในช่วงปี2559ค่ะถ้าพร้อมแล้วบินไปพร้อมกับจินนี่และเหยี่ยวข่าวอันซีนเลยนะคะมาเลยค่ะเริ่มกันที่มนต์เสน่ห์แห่งเมืองร้อยเกาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกับความประการตาของขุนเขารูปร่างแปลกตาตัดกับพื้นน้ำอันกว้างใหญ่ณเขื่อนราชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานงดงามมีมนต์คลังจนได้รับฉายาว่ากุ้ยหลินเมืองไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกมาแล้วหลายต่อหลายเรื่องและเอื้อประโยชน์ด้านชลประทานอีกมากมายไปชมมนต์เสน่ห์แดนใต้กันต่อที่จังหวัดพัทลุงกับแสงรุ่งอรุณณคลองปากประค่ะยอยักษ์นับร้อยตั้งเรียงรายกลางปากน้ำสวยจนร่ำลือกันว่าเป็นสวรรค์ของนักถ่ายภาพใกล้ๆกันคือที่ตั้งของทะเลน้อยที่อยู่ของนกน้ำนกอพยพเป็นป่าต้นกำเนิดมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงนะคะจนได้รับการขนานนามว่าอเมซอนแห่งอาเซียนพลาดไม่ได้เลยล่ะค่ะกับควายน้ำเจ้าถิ่นที่ดำน้ำกินหญ้าได้อย่างเก่งกาจและความงดงามของทะเลบัวแดงผลิบานอวดโฉมแก่ผู้มาเยือนบินขึ้นมาต่อที่ชุมพรประตูสู่ภาคใต้ดินแดนแห่งเกาะแก่งทะเลสวยน้ำใสสวรรค์ของนักดำน้ำชมความงามอันซีนของหมู่เกาะงามมีเอกลักษณ์อยู่ที่กระท่อมคนงานเก็บรังนกที่ตั้งเรียงรายตามเขาหินปูนสูงชันมีผาหินขนาดใหญ่นะคะเรียกว่าฝ่ามือพระพุทธเจ้าที่ชาวประมงเคารพนับถือและเป็นจุดจอดเรือหลบพายุฝนและดำดิ่งลงไปใต้ท้องทะเลค่ะชมปะการังและสัตว์น้ำแหวกว่ายทักทายผู้มาเยือนสำหรับสถานที่ต่อไปอันซีนจริงๆค่ะจากภาพมุมสูงของเหยี่ยวข่าว7สีจะเห็นลักษณะชายฝั่งสีแดงเข้มสวยแปลกตาเรียกว่าฝั่งแดงในเขตอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อเนื่องไปถึงจังหวัดชุมพรเป็นธรณีสันธานที่หาดูได้ยากแปลกตาราวชายฝั่งในต่างประเทศปิดท้ายสุดยอดเหยี่ยวขาวอันซีนกับความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ภูคิงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเหยี่ยวขาวอันซีนเจอช้างป่าโขลงใหญ่ออกมาอวดโฉมให้ได้เก็บภาพกันอย่างชัดเจนค่ะแดดร่มลมตกต้องไปเฝ้าดูฝูงเนื้อทรายที่เชื่อว่ารวมตัวกันมากที่สุดในประเทศไทยนับร้อยตัวทีเดียวนะคะณทุ่งกะมังทุ่งสัปปะรีเมืองไทยนิชารีพัดทองเหยี่ยวข่าวอันซีนลาไปก่อนแล้วพบกันสวัสดีปีใหม่2560ค่ะ